ิ่งมีชีวิตที่ตัวแบ่งเป็นหลายส่วนเดินขบวนไปทั่วพื้นทะเลข้างหน้านั้นพวกมันหลายร้อยตัวได้เริ่มลอกคราบและขึ้นคร่อมกันและกันดูเหมือนเป็นเซ็กซ์หมู่ครั้งใหญ่ทว่านี่ไม่ใช่โลกอันไกลโพ้นที่ไหนแต่คือโลกเมื่อราว500ล้านปีก่อนที่สิ่งมีชีวิตพวกนี้ที่เรียกว่าไทรโลไบต์มีอยู่มากมายไทรโลไบต์แพร่กระจายอยู่ไปทั่วประมาณ270ล้านปีและมีสปีชีส์กว่า 20,000 ชนิดแตกต่างกันไทรโลไบต์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดชนิดหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกตอนที่พวกมันเกิดขึ้นมาพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและซับซ้อนที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยปรากฏมาบนโลกเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีดวงตาอันซับซ้อนชนิดแรกสุดที่เป็นที่รู้จักไทรโลไบต์มีมุมมองที่แตกต่างออกไปต่อโลกโบราณกาลนี้ช่วงประวัติศาสตร์โลกแทบทั้งหมดก่อนมีไทรโลไบต์สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วที่อาศัยอยู่ในทะเลแต่จากนั้นนักวิทยาศาสตร์คิดว่าออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สามารถดูดซับพลังงานจากอาหารได้มากขึ้นและทำสิ่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนี่จึงทำให้เกิดสัตว์กินเนื้อซึ่งก็ยิ่งกระตุ้นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อพัฒนาอาวุธล่าเหยื่อนำไปสู่สิ่งที่รู้จักกันว่าคือการอุบัติใหญ่ยุคแคมเบรียนภายในช่วงราว20ล้านปีสิ่งมีชีวิตแตกแขนงออกไปเป็นสัตว์ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ไทรโลไบต์เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการอุบัติครั้งใหญ่นี้ไทรโลไบต์แบ่งแนวตั้งได้เป็น3ภูแม้สร้างจากส่วนประกอบเรียบง่ายเหมือนกันพวกมันก็แตกต่างกันอย่างมากบางชนิดยาวแค่ไม่กี่มิลลิเมตรแต่บางชนิดก็ยาวเกือบ1เมตรและบางจำพวกก็มีเครื่องประดับที่แปลกตาดังนั้นพวกมันจึงทำหน้าที่แตกต่างกันมากมายตามแต่ละยุคสมัยไทรโลไบต์หลายชนิดขุดหลุมกลบตัวเองลงไปในพื้นทะเลขณะที่อีกกลุ่มก็ว่ายน้ำไปอย่างเสรีบางชนิดมีหนามเขาหรือแม้กระทั่งสามง่ามงอกออกมานอกจากนี้พฤติกรรมทางสังคมก็ยังซับซ้อนพวกมันหาอาหารด้วยกันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นฝูงเพื่อความปลอดภัยอพยพและผสมพันธุ์อันที่จริงแล้วฟอสซิลขบวนแถวของพวกมันบ่งชี้ถึงหลักฐานชิ้นแรกๆของพฤติกรรมอยู่เป็นกลุ่มของสัตว์ดังเช่นสัตว์ขาปล้องยุคใหม่ไทรโลไบต์มีตาที่เกิดจากเลนส์เล็กๆหลายชิ้นประกอบเข้าด้วยกันแต่เลนส์เหล่านี้ทำมาจากแร่แคลไซต์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเปลือกแข็งภายนอกเลนส์เหล่านี้ช่วยให้ไทรโลไบต์มองเห็นภาพที่คมชัดและสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของแสงได้อย่างรวดเร็วบางชนิดมีก้านตายาวซึ่งช่วยให้มองโผล่มาจากพื้นโคลนทะเลขณะที่มุดอยู่ใต้พื้นบางชนิดมีตาคล้ายแมงป่อที่เป็นไปได้ว่าพวกมันใช้มองค้นหาไปตามพื้นมหาสมุทรในขณะที่ว่ายน้ำเอาหัวดำดิ่งลงไปยังพื้นที่มืดสลัวและไทรโลไบต์บางประเภทก็มีตาคล้ายเสาซึ่งอาจช่วยให้เห็นได้360องศาและมีส่วนที่ช่วยสร้างเงาจากแสงข้างบนอย่างไรก็ตามแม้ไทรโลไบต์จะครองพื้นทะเลพวกมันก็มีจุดอ่อนที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและนักล่าราว444ล้านปีก่อนโลกเย็นลงและระดับน้ำทะเลลดลงทำให้ที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปสุดขั้วนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ว่าเป็นการล้มหายตายจากของไทรโลไบต์ประมาณ20ล้านปีจากนั้นปลาที่มีขากรรไกรเริ่มแพร่กระจายไปทั่วทั้งมหาสมุทรไทรโลไบต์วิวัฒนาการสร้างหนามและวิธีเจ๋งๆในการทำให้ปลามีกรามไม่มาอ้าปากงับมันหลายสปีชีส์ขดตัวเป็นลูกบอลปิดส่วนที่อ่อนนุ่มไว้ทั้งหมดภายใต้เปลือกแข็งข้างนอกหลังจากนั้นเหตุสูญพันธุ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นบนโลกไทรโลไบต์หลากหลายน้อยลงและพอถึงราว360ล้านปีก่อนมีไทรโลไบต์เพียง1อันดับที่เหลือรอดจากเดิมมี10อันดับและสุดท้ายสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้กันในประวัติศาสตร์โลกยุคแห่งความล่มสลายนี้ทำให้ไทรโลไบต์สูญพันธุ์ไปในที่สุดไปพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตในทะเลราว 96% แต่ไทรโลไบต์ยังคงร่องรอยที่เด่นชัดไว้เปลือกแข็งจากแร่แคลไซต์เหมาะแก่การแปรสภาพเป็นฟอสซิลที่คงทนซึ่งไม่ถูกแตะต้องเลยจนกระทั่งหลายร้อยล้านปีข้างหน้าเราได้ค้นพบฟอสซิลของไทรโลไบต์ในทุกทวีปบนโลกหลายชิ้นก็พบในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนพื้นมหาสมุทรไทรโลไบต์ไม่มีทายาทสายตรงแต่ญาติห่างๆที่วิวัฒนาการออกมายังคงอยู่อย่างสุขสบายดีและเนื่องจากสัตว์ขาปล้องคิดเป็น 80% ของสัตว์ชนิดต่างๆในปัจจุบันเราอาจพูดได้ว่าแม้โลกนี้จะไม่เป็นของไทรโลไบต์อีกต่อไปแล้วแต่ญาติห่างๆของมันยังคงครองโลกนี้อยู่เพ
ร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ